สุดยอดนะครับสำหรับผลสกอร์พรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนวานนะครับนาทีบาป4คู่รวดนะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งทำทรงมาต่อแพงแต่ก็ยิงน้อยเหลือเกินนะครับสำหรับเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับวันนี้ขอสรุปผลกันก่อนนะครับเพราะว่าสกอร์มันมากๆนะครับแล้วก็ค่อยไปเข้าคู่คอนเทนต์บิ๊กแมตช์ระหว่างอาร์เซนอลลิเวอร์พูลกันต่อเลยนะฮะคู่แรกซิตี้กับเซาท์นะครับเมื่อวานผมให้แนวทางไปที่ซิตี้นะครับถ้าดูจากแผนเซาท์แฮมป์ตันเนี่ยมันมาตั้งรับคิดว่าจะโดนซิตี้เนี่ยนวดทั้ง90นาทีนะครับแต่ก็เน้นผลเอา3แต้มนะครับรู้สึกว่ามันจะเข้าข้างเราอยู่นะ5นาทีก็ยิงแล้วนะครับเออร์ลิงบราวน์ฮาลันแต่อีก85นาทีไปทำอะไรกันนะครับไม่ทำอะไรกันเลยนะครับชนะไปแค่1ประตูต่อ0จากนาทีที่5แค่นั้นเองนะครับตามซิตี้ก็ผิดหวังเงินไปนะครับและอีกคู่นึงผิดหวังมากกว่านะครับขอกินครึ่งแค่นั้นเองแต่ก็ทำไม่ได้นะครับวิลล่าเนี่ยในช่วงครึ่งแรกก็พอจะมีจังหวะอันตรายอยู่ผู้สาประตูของบอลมัดก็เซฟซะเหลือเกินนะครับแต่มาในครึ่งหลังเกมส่วนใหญ่เป็นของบอลมัดด้วยซ้ำไปนะครับดีที่ไม่แพ้นะสำหรับวิลล่านะครับแต่ก็จุดเปลี่ยนเกมก็มาในจังหวะในช่วงครึ่งหลังนะครับทางลอสบาร์คลีย์นะครับยิงนำไปก่อนก็สั่งเบียร์รอแล้วนะครับคิดว่าน่าจะบวกกันแบบใสๆแต่นาทีสุดท้ายจริงๆเลยนะครับทางบอลมัดได้จังหวะฟรีคิกนะครับผู้สาประตูขึ้นมาด้วยนะชาวเวเนียเปิดเข้าไปแล้วก็มงเปลี่ยนทางตีเสมอเป็น 1-1 ก็ไม่มีโอกาสแก้ตัวเลยนะครับค้างกันทั้งแถบเลยนะครับสำหรับโต๊ะผมเนี่ยนะฮะเสียวิลล่านะครับเจ็บใจจริงๆนาทีสุดท้ายนะครับนาทีบาปและนาทีบาปอีกคู่นึงนะครับแต่คู่นี้ผมให้ไปที่วูฟแฮมตันนะครับนาทีบุญของวูฟนาทีบาปของไบรตันนะครับนำไปก่อนจากแดนนี่เวลเบ็กนะครับแล้วก็เล่นเกมไปกันมา 2-1 ไปตั้งยาวนานนะครับแต่สุดท้ายนะครับมาเทอุสคุนย่านะครับมายิงในนาที 90+3 ถ้าจำไม่ผิดนะครับตีเสมอเป็น 2-2 ตามวูฟกินเต็มนะครับตามไบรตันเสียใจด้วยนะเบรนท์ฟอร์ดกับอิปวิททาวคู่นี้ผมแนะนำไปที่อิปวิททาวต่อในราคา1ลูกนะครับตอนแรกก็นึกว่าจะกินหวานๆเหมือนกันนะ 2-0 นำไปก่อนนะครับแล้วก็มาดูวิลล่าไปสักแป๊บหนึ่งเปิดดูไลฟ์สกอร์อ้าวครึ่งแรกจบ 2-2 นะครับอ่ะก็มาลุ้นวิลล่ากันต่อนั่นแหละในช่วงเวลานั้นนะครับเปิดมาดูในนาทีสุดท้ายอ้าวเอ็มเบลโมนะครับยิงประตูชัยในนาทีสุดท้าย90บวกเท่าไหร่ไม่รู้แหละนะครับเป็นประตูชัยให้เบนฟอร์ดนะครับชนะไป 4-3 กะจะกินแล้วเจ้าสังนั้นนะครับคู่สุดท้ายก็เหมือนกันนะครับผมแนะนำไปที่ฟูลแรมนะครับเอาไม่ได้แนะนำนะแต่ผมเล่นเองนะครับฟูลแรมนำไปก่อน 1-0 นะครับครึ่งแรกทำอะไรกันไม่ได้นะครับเอเวอร์ตันเกือบได้ประตูแรกจากคาร์เวิร์ตสเลวินแต่ล้ำหน้าไปก่อนนะครับถ้าโดนนำไปตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยผมว่าฟูลแลมเล่นยากนะแต่ก็มายิงกันในครึ่งหลังนะครับอเล็กซ์อิโวบี้ยิงทีมเก่าได้นะครับแต่สุดท้ายนะครับตัวสำรองอย่างเบโต้นะครับไอ้เปรตเบโต้โมงนะครับเป็นประตูตีเสมอเข้าไปก็แบ่งเงินไปทีมละ1แต้มเจ้ากันไปนะครับอุตส่าห์จะนอนฝันดีกินหวานๆกันแล้วนะครับสำหรับในคู่สุดท้ายของพรีเมียร์ลีกนี้นะครับของบุนเดสลีก้าเยอรมันคู่นี้ผมแนะนำเอาบวกนะครับหวังเสมอเพราะดอทมุนนอกบ้านไม่ดีเลยนะครับเป็นไปตามนั้นดีกว่านั้นด้วยซ้ำนะครับเอาบวกชนะไป 2-1 เสีย3แต้มเลยนะครับเสือเหลืองไลฟ์ซิกกับไฟบวกคู่นี้ผมแนะนำว่าไลฟ์ซิกเป็นคู่ติดดาวที่ผมมั่นใจที่สุดนะครับโดนนำไปก่อนนะแต่สุดท้ายก็มายิงแซง 3-1 ในครึ่งหลังนะครับได้ประตูตอกฝาลงโดยโอเพนด้าหลุดเดี่ยวยิงเข้าไปนะครับได้ทั้งสูงทั้งเต็งนะคู่นี้นะครับอัสตุตการ์ดโดยฟอร์มผมชอบอัสตุตการ์ดแถมเล่นในบ้านด้วยนะครับเจอกับน้องใหม่งานง่ายๆแต่ก็มามีจุดเปลี่ยนในใบแดงนะครับนำไปก่อน 2-0 สุดท้ายนะครับลูกเกมก็เปลี่ยนนะครับโดนไป 2-1 สำหรับสตุตการ์ดนะครับคู่ซองพลีกับวกบวกคู่นี้ผมแนะนำไปที่ซองพลีระวังในราคาเสมอนะครับเพราะโอกาสเล่นในบ้านนะและแข็งแกร่งอยู่สำหรับฟอร์มนะทำอะไรกันไม่ได้0-0นะครับไว้ได้เปรียบกับเลเวอร์คูเซ่นคู่นี้ผมแนะนำที่เลเวอร์คูเซ่นนะครับแต่ก็เสมอไป 2-2 ตามเลเวอร์คูเซ่นเสียใจด้วยนะครับเสียเต็มนะครับผลสกอร์คู่อื่นที่เราไม่ได้แนะนำไปนะแต่ก็น่าสนใจอย่างนาโปลีชนะเลสเช่1-0นะครับอัตลาต้าถล่มเวโรนาไป 6-1 เลยนะฮะแล้วก็เรอัลมาดริดแพ้บาร์เซโลนาไป 0-4 นะครับสุดยอดจริงราฟินญาเปิดร่องนะครับตามด้วยรามินยามาแล้วก็ทางโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้นะครับไม่ไหวจริงๆนะมาดริดปีนี้นะครับเอลกาซิโก้ในถิ่นเบอร์นาบิวด้วยนะครับผมว่าหลายๆคนก็น่าจะมั่นใจไปที่เจ้าถิ่นนั่นแหละนะครับพอได้เปรียบมันสูงฟอร์มที่กลางสัปดาห์ก็พลิกชนะดอทมุนมาได้แต่มาโดนถล่มแบบนี้น่าผิดหวังจริงๆนะสำหรับราชันชุดขาวนะครับดีละที่ผมไม่ได้แนะนำไปนะครับถ้าผมแนะนำคงจะบอกว่าเรอัลมาดริดแน่นอนนะครับสำหรับเมื่อคืนวานจบกันไปแล้วนะครับสำหรับในแนวทางคร่าวๆที่แนะนำกันไปเมื่อวานนะครับยังไงมาต่อกันด้วยใน Official นะที่ส่งไปใน Official มีสตุตการ์ดกับอาร์บีไลฟ์ซิกนะครับได้กินแค่ไลฟ์ซิกกับ
ได้กินแค่เลฟซิกนะครับส่วนสตุตการ์ดเสียเต็มนะครับมาโดนนาทีสุดท้ายเสียใจจริงๆนะส่วนพรีเมียร์ลีกอังกฤษเล่นรองไปหนึ่งตัวคือวูฟนะครับแต่ที่แนะนำไปวิลล่ากับซิตี้ผมเอามาใส่ในสเต็ปนะครับซึ่งตามนั้นเลยถ้าใส่บอลรองทั้งหมดก็น่าจะได้แตกนะครับสเต็ปไม่แตกกิน1เสีย1นะครับสำหรับใน Official เมื่อวานวันนี้มาร่วมสตากรรมกันได้นะครับผ่านด้านการลงทุน @b007 นะครับมารับในทางฟรีๆไปเลยฟรีๆขอบอกฟรีแต่ก็ไปลุ้นไปพิจารณากันเองนะครับโดนใจจัดขัดใจผ่านนะครับลงทุนด้วยแรงกำลังที่มีอย่าเกินตัวเดี๋ยวจะหัวร้อนนะครับเอาโอเคมาเริ่มกันที่คู่คอนเทนต์ของพวกเรานะครับมีหลายอย่างที่น่าสนใจมากๆสำหรับในคู่นี้นะครับซึ่งถ้าดูโดยรวมแล้วเนี่ยโชคเหมือนจะเข้าข้างไปทางฝั่งลิเวอร์พูลนะครับโดยเรื่องของขุมกำลังนะครับอาร์เซนอลเนี่ยขาดมาร์ตินโอเดการ์ดกับบุคาโยซาก้าในเกมทีมชาตินะครับรอลุ้นฟิตกันนิดหน่อยถึงจะลงได้ก็ไม่ฟิตเต็มร้อยแหละนะครับยังไงก็ต้องดูเป็นรองอยู่แล้วและก็เพราะซ้ำกำซัดนะครับวิลเลียมซาลิบากองหลังตัวแข็งของพวกเขาเนี่ยโดนใบแดงจากนัดก่อนนะครับโรเตชันตำแหน่งไปหลายตำแหน่งมากๆสำหรับอาร์เซนอลความโฟลว์เนี่ยน่าจะสู้ลิเวอร์พูลไม่ได้เพราะว่าเป็นชุดฟูลทีมชุดเดิมนะครับเข้าขารู้กันอยู่แล้วนะครับส่วนอาร์เซนอลต้องไปปรับกันใหม่ตรงนี้ดูเป็นรองลิเวอร์พูลนะครับในเรื่องของความโฟลว์และขุมกำลังนักเตะแต่ในเรื่องของโค้ชนะครับต้องบอกเลยว่าอาร์เตต้าเนี่ยเป็นโค้ชที่ผมนับถือคนหนึ่งดีมากเลยนะผมเป็นในฐานะหงแดงนะในแฟนหงแดงเนี่ยผมกลัวอาร์เซนอลเป็นอันดับ1เลยนะรองมานี่แมนซิตี้นะครับแต่วันนี้มันก็โอเคนิดนึงที่ในฐานะหงแดงที่เห็นอาร์เซนอลมีปัญหาในเรื่องขุมกำลังก็ยังกลัวในระบบอาร์เตต้าอยู่นะครับสามารถพลิกแพงเกมได้ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรมาก่อกวนก็ตามอาร์เตต้าก็จะสามารถพลิกได้แต่วันนี้มันก็หนักนิดนึงนะครับที่จะต้องมาเจอกับทีมระบบดีเหมือนกันอย่างลิเวอร์พูลถึงทำให้ถึงแม้ว่าระบบอาร์เตต้าดีแต่ถ้าในส่วนอื่นไม่ซัพพอร์ตก็อาจจะให้ความน่ากลัวของโค้ชคนนี้น้อยลงนะครับซึ่งวันนี้ไม่ต้องมาเจอกับอาร์เน่สล็อตด้วยนะครับทีมบอลไดเรกต์นะฮะก็ต้องบอกเลยว่าอาร์เซนอลดูเป็นรองในหลายขุมข้อมูลเหมือนกันนะครับแต่ที่ได้เปรียบก็มีนะก็คือเล่นในถิ่นเอมิเรตส์สเตเดียมนะครับถึงแม้ว่าสถิติส่วนใหญ่ลิเวอร์พูลจะชนะอาร์เซนอลนะครับโดยรวมในเฮดทูเฮดนะแต่ว่าการมาเยือนเอมิเรตส์สเตเดียมเป็นของแสลงของลิเวอร์พูลเลยนะครับไม่ค่อยชนะนะครับตั้งในช่วงหลังๆที่ผ่านมานะครับตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นจุดดีของอาร์เซนอลไปนะครับก็คือการเล่นเป็นเจ้าถิ่นและผลงานในเอมิเรตส์สเตเดียมเวลาเจอกับลิเวอร์พูลนะครับอาถรรพ์จะมาในคืนนี้หรือไม่เนี่ยก็ต้องไปดูกันนะครับขอบอกเรื่องราคาก่อนไปดูมาแล้วนะครับลิเวอร์พูลรองปอปอนะครับนะคู่นี้เตะกันในเวลา 5:30 นในวันที่27ตุลาคมนี้นะครับตอนนี้นะครับเราก็สรุปกันไปหมดแล้วก็เริ่มกันที่ส่วนของไลน์อัพกันต่อเลยนะครับวันนี้ทางอาร์เซนอลโอ้โหน่าเป็นห่วงนะหลายตำแหน่งนะครับโดยส่วนของแนวรุกก็เปลี่ยนไปหลายเหมือนกันนะครับรายาผู้รักษาประตูหลัง4กิวยอร์แบ็กซ้ายแบ็กขวาเป็นโทมัสฟาเต้นะครับเอามิดโฮมมิดฟิลมาเป็นแบ็กขวาซะแล้วนะฮะเบนไวท์นะครับที่เป็นแบ็กซ้ายใช่ไหมต้องมาเป็นเซ็นเตอร์ฮาฟยืนคู่กับกาเบียลมากาเยสนะครับโหดูจากการโรเตชันแผงหลังเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่คุ้นตาซะเลยนะครับอ่ะแม่น่าเป็นห่วงมากเลยครับการเช็คตำแหน่งล้ำหน้านะครับการต่อสู้กันกับตัวต่อตัวกับนักเตะลิเวอร์พูลน่าเป็นห่วงมากนะครับซึ่งลิเวอร์พูลมีจุดเด่นทั้งซ้ายขวาหน้ากลางหมดเลยนะฮะอาร์เซนอลนะครับเดินเกมในส่วนแนวรุกโดยกาเบรียล มาร์ติเนลลี่นะครับก็คงจะลงมาช่วยแบ็คบ้างแหละนะครับกาเบรียลเคซุสปีกขวานะครับเดคันไรซ์ยิงคู่กับเมริโน่นะครับหน้าเป้าใช้เจลาโดทอสซายิงคู่กับคายฮาวเวตส์นะครับแต่ก็ดูจากแต่ละตัวนั้นก็คือหวังได้นะถ้าเอาความสามารถนะครับแต่ถ้าบอลไม่ถึงหน้าก็จบเลยนะฮาวเวตส์กับทอสซานะครับน่าเป็นห่วงนะครับระบบเกมจะเหลวแค่ไหนจากการโรเตชันครั้งนี้ถ้าเจอกับเซาเนี่ยไม่ว่านะครับแต่นี่มาเจอกับลิเวอร์พูลนะก็ต้องก็บอกแล้วว่ากร่อยกันไปเยอะพอสมควรนะครับทางอันเดอร์สล็อตนะครับก็ฟูลทีมสำหรับทุกทีมของพวกเขานะครับเกเลเฮอร์นะครับหลัง4เทรนด์อเล็กซานเดอร์โนแบ็คขวาแบ็คซ้ายแอนดรูว์บาสันเฟอร์ดิโอฟันไดยิงคู่กับอิบราฮิมาโคนาเต้นะครับกาเวนแบสยิงคู่กับทางแม็กอลิสเตอร์นะครับแล้วก็มูเรซาร่าสปอสไลดีอาร์สแล้วก็ดาวินนูนเยสนะครับโตโจต้ายังมีอาการบาดเจ็บอยู่นะครับฟูลทีมไม่มีอะไรเป็นปัญหานะครับเล่นบอลไดเรกต์นะครับก็คงจะต้องลุ้นกันในระบบแหละว่าจะต่อสู้กันในรูปแบบไหนช่วงชิงเกมกัน90นาทีได้มากน้อยแค่ไหนนะครับฟอร์มก็ดูดีกันทั้งคู่นะครับอาร์เซนอลก็พลาดท่าแพ้บอลหมัดส่วนลิเวอร์พูลมีแพ้เหมือนกันแต่แพ้กับทางนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับก็ส่วนใหญ่เป็นการเก็บชัยแล้วยิ่งผลงานอาร์เซนอลในบ้านเนี่ยรู้สึกว่าบุกมาชนะยากนะครับอ่ะก็ต้องบอกเลยว่าผลงานดีมากๆในบ้านของอาร์เซนอลนะครับส่วน
อันดับตารางคะแนนนะครับตอนนี้ลิเวอร์พูลก็ต้องการ3แต้มเพื่อครองจ่าฝูงนะครับใครจะหนาวต่อไปนะครับซิตี้หรือว่าลิเวอร์พูลต้องลุ้นนะครับส่วนทางอาร์เซนอลมี7คะแนนอยู่อันดับ4 3แต้มหรือ1แต้มก็ได้นะครับเพื่อขยับอันดับที่ดีขึ้นให้กับทีมตัวเองนะครับในเรื่องของ head to head นะครับลิเวอร์พูลเก็บชัย14อาร์เซนอล8ครั้งเสมอกันไป14ครั้งนะครับเกมออก3หน้านะแต่ถ้า head to head ออก2หน้านะครับก็คือไม่เสมอก็ลิเวอร์พูลชนะนะครับแต่ก็ออกไปทางฝั่งอาร์เซนอลนิดนึงนะครับสังเกตดูนะลิเวอร์พูลไม่ค่อยจะบุกมาชนะอาร์เซนอลเลยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นหน้าเสมอลิเวอร์พูลชนะบ้างอาร์เซนอลบ้างนะครับกินกันแล้วแต่ช่วงเวลานะครับแต่ณปัจจุบันนี้ผมก็ต้องบอกว่าสภาพลิเวอร์พูลพร้อมกว่านะครับอ่ะก็มาดูในส่วนของตรงนี้นิดนึงนะครับในส่วนของสถิติอื่นๆนะครับคู่ลิเวอร์พูลอาร์เซนอลการเจอกันสูงแรกมักจะมาอยู่นะครับไม่1 1 2 1แต่ถ้าไม่มาก็0 0เลยนะครับอยู่ในสัดส่วน70 30ถ้าดูแล้วก็ถ้าดูเชิงกันก่อนก็อาจจะออกต่ำแรกนะครับแต่ถ้าเปิดเกมใส่กันเลยก็คงจะมีสูงแรกนะคู่นี้ก็ลุ้นได้อยู่นะครับสูงแรกถ้าสูงแรกมาสูงเต็มเกมย่อมตามมานะครับคู่นี้ยิงกันมันยันครึ่งหลังนะครับนะก็ถือว่าสถิติสกอร์เนี่ยก็ยังมีต่ำมา 70-30% นะครับแต่สกอร์สูงมา 70% ก็พอลุ้นได้นะฮะราคาก็มีปอๆกับเสมอนะก็ลุ้นทั้งได้ทั้ง2ทีมบอลมันออก3หน้าอยู่แล้วนะครับผลงานอาร์เซนอลดีมากนะครับในบ้านยังไม่แพ้ใครมาเลย10กว่านัดแล้วนะครับล่าสุดที่แพ้ก็คือวิลล่าในปีก่อนนะครับหน้าต่อไปเจอเพรสตันโอ้ผมว่าน่าจะถมกำลังใส่นัดนี้แน่นอนนะครับส่วนลิเวอร์พูลการเยือนก็ไม่แพ้ใครมาเลย6นัดติดแล้วนะครับเป็นการชนะหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเจอเกมอย่างเอซิมิลานหรือว่าแมนยูนะครับแล้วก็อาร์บีไลป์ซิกผมนึกว่าจะแพ้ได้ซ้ำไปนะแต่ดันชนะมาได้นะครับในเรื่องของเกมที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกว่าอาร์เซนอลจะดูมีความสดมากกว่าลิเวอร์พูลนะครับเพราะว่าโปรแกรมไม่หนักเท่าลิเวอร์พูลเนาะช่วงหลังนี่ลิเวอร์พูลหนักแล้วก็ถี่ด้วยนะครับแต่ก็ดีนะครับที่วันนี้อาร์เซนอลขุมกำลังไม่พร้อมนะครับสภาพทีมลิเวอร์พูลจริงโอเคกว่านะครับนัดต่อไปต้องไปเจอไบรตันในศึกคาร์บาวครับแล้วก็ต้องเจอในพรีเมียร์ลีกอันอีกทีนึงนะครับเจอติดต่อ2นัดสำหรับนกนางนวล นะครับวันนี้นะครับถ้าจะสรุปนะก็จุดดีก็ไปอยู่ทางฝั่งอาร์เซนอลนิดนึงนะครับลิเวอร์พูลก็อาจจะบอกว่ามากกว่าชั่งน้ำหนักดูแล้วอ่ะก็คงจะหนักไปทางลิเวอร์พูลทีมเยือนนะครับแต่ก็กลัวอาถรรพ์เหมือนกันที่ลิเวอร์พูลไม่ค่อยจะมาชนะในอิมิเรตเท่าไหร่นะครับแต่สรุปจากสภาพทีมก็แล้วกันนะครับลิเวอร์พูลสภาพทีมพร้อมกว่าไม่น่าแพ้นะครับหรือว่าแย่สุดก็อาจจะเสมอเล่นในราคาเสมอไปก็น่าจะเซฟที่สุดแล้วสำหรับคู่นี้นะครับแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่ามันออก3หน้าได้ทุกครั้งไปลูกกลมๆ กับเกมใหญ่ๆเนี่ยมันอะไรๆก็เกิดขึ้นได้นะครับแต่ก็ขอเลือกกันด้วยสภาพทีมที่พร้อมกว่านะครับกาลิเวอร์พูลไปนะครับก็ขอสัก1เม็ดจบเกมกันไป3แต้มเป็นจ่าฝูงต่อไปนะครับแรงจูงใจก็มีนะจัดลิเวอร์พูลไปได้เลยนะครับแล้วก็แนะนำเป็นสูงแรกก็แล้วกันนะสำหรับคู่นี้เต็มเกมยังไม่การันตีนะครับแนะนำไปเล่นสดก็แล้วกันนะครับจบกันไปแล้วนะครับสำหรับคู่บิ๊กแมตช์กับลิเวอร์พูลนะครับมันมีข้อมูลที่เห็นได้ชัดอยู่แล้วก็เลยไม่พูดกันยาวนะครับก็สรุปกันง่ายๆก็เอาทีมที่มันดูดีกว่าณตอนนี้นะครับสภาพทีมที่มันพร้อมกว่าก็ตามนั้นไปเลยนะครับโดยจะจัดขัดใจผ่านกันได้นะครับอ่ะลืมไปว่าจะแนะนำคู่อื่นนะครับเวสต์แฮมกับแมนยูนะครับดูจากราคานะผมก็อยากจะบอกว่าแมนยูไปเลยนะครับซึ่งสภาพแมนยูตอนนี้หลังจากที่ได้รัสมุสฮอยลุนกลับมาก็มีตัวจบแล้วก็น่าจะมีสกอร์ให้เห็นวันนี้นะครับถึงแม้ว่าจะมาเยือนผมว่าระบบเกมแมนยูก็ยังโอเคอยู่นะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาที่มันแพ้ก็คือมีโอกาสทำไม่ได้สุดท้ายโดนลงโทษแต่วันนี้ได้ฮอยลุนกลับมาแล้วนะครับซึกเซ่ก็จะเป็นตัวซัพพอร์ตหรือจะเอามาเปลี่ยนเป็นหน้าเป้าก็แล้วแต่เทนฮาร์กเถอะนะฮะอ่ะก็ลุ้นในฟอร์มของการคุมทีมของเอ็นฮาร์กด้วยแหละนะครับถึงแม้ว่าจะลุ้นเหนื่อยหน่อยแต่ผมคิดว่าแมนยูบูเอา3แต้มได้อยู่นะครับเชลซีกับนิวคาสเซิลนะครับคู่นี้นะผมเนี่ยชอบทั้ง2ทีมเลยนะแล้วมันแล้วแต่ระบบนะครับบางเกมผมก็ชอบนิวคาสเซิลเพราะว่าระบบมันไปเป็นต่อกับบางทีมแต่วันนี้นิวคาสเซิลเนี่ยมีปัญหาในส่วนของแผงรับที่ไม่ชอบตัวนักเตะความเร็วอ่ะไม่สนับตัวนักเตะความเร็วซึ่งเชลซีมันมีหลายตัวเลยนะครับมีแรงสดมาทดแทนด้วยซานโชเหนื่อยก็เปลี่ยนเนโต้ก็ได้นะฟอร์เบนแชร์อะไรลิวิ่งไม่ทันหรอกนะครับเพราะว่าขุมกำลังวันนี้ระบบเชลซีน่าจะเป็นต่อกว่านะครับคิดว่าแล้วก็ฟอร์มของเชลซีก็ไม่แผ่วเลยนะตอนนี้มีแค่สะดุดแพ้ลิเวอร์พูลแค่นั้นเองที่เหลือเก็บใช้ได้หมดเลยนะครับวันนี้สแตมฟอร์ดบริดจ์ไม่น่ามีอะไรผิดพลาดจากเชลซีได้เลยนะครับพาเลตกับสเปอร์พาเลตดูไม่เป็นทรงนะครับเป็นสายดึงเกมอื่นให้เฉยนะครับก็กลัวสเปอร์จะไปคอยตามพาเลตเหมือนกันนะครับแต่ถ้าสเปอร์เปิดหน้าบุกใส่พาเลตไม่ยั้งก็
มีลุ้นที่จะชนะได้นะครับราคามาปอปอก็เสียวเหมือนกันเพราะเมื่อวานบอลรองเข้าบ่อยนะครับแต่ก็มั่นใจในระบบสเปอร์นะครับอ่ะจัดสเปอร์ไปนะครับวันนี้พรีเมียร์ลีกอังกฤษผมเล่นบอลต่อ3แล้วก็รองลิเวอร์พูลไป1นะครับส่วนบุนเดสลีกาเยอรมันโบคุมกับบาเยิร์นนะครับราคามันต่อมาเยอะจริงนะแต่กลางสัปดาห์บาเยิร์นยิงไม่ได้อัดอั้นแน่นอนจัดบาเยิร์นนะฮะยูเนี่ยนเบอร์ลินกับแฟรงค์เฟิร์ตคู่นี้เอาตรงๆนะตามราคาต้องไปยูเนี่ยนเบอร์ลินนะแต่ถ้าเอาตามฟอร์มและนักเตะที่มีอยู่ผมชอบแฟรงค์เฟิร์ตนะครับก็วางในราคาเสมอน่าจะบุกมาชนะหรือว่าเสมอได้นะครับไฮเดนเฮลกับฮอฟฟินไฮคู่นี้ผมชอบไฮเดนเฮลนะคู่นี้ผมขอจัดไฮเดนเฮลไปเลยนะครับก็จบกันแล้วนะครับสำหรับแนวทางคู่บิ๊กแมตช์อาร์เซนอลแล้วก็ลิเวอร์พูลแล้วก็แนวทางคู่อื่นในลีกพรีเมียร์ลีกกับบุนเดสลีกาเยอรมันหวังว่าจะเป็นประโยชน์และความบันเทิงสำหรับผู้ที่รับฟังและลงทุนในด้านนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด follow นะครับ support ในด้านนี้จะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับวันนี้คุยกันยาวเลยนะก็มีการเปลี่ยนลำดับสเต็ปการนำเสนอนิดนึงนะครับหวังว่าจะชอบนะครับแต่หากใครที่บอกว่าอยากจะให้แนะนำคู่เดียวไปเลยนะครับคู่อื่นเดี๋ยวไปตามในไลน์ก็ได้นะครับเดี๋ยวไปตามใน official ได้เลยนะครับผมก็จะวิเคราะห์แค่คู่คอนเทนต์ของเราที่เหลือก็ไปตามกันในไลน์ก็พอนะฮะวันนี้ยังไงก็แนะนำกันมานะว่าอยากจะให้นำเสนอแบบไหนนะครับอ่ะก็ลาไปก่อนนะครับยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ